วันนี้นะคะจะพาทุกคนนะคะมาดูบรรยากาศที่บ้านรักไทยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็จะเป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะเงียบสงบนะคะผู้คนประปรายนะคะไม่มากนะคะจากที่เดินทางมาทั้งวันนะคะเราจะพักที่นี่นะคะแคมปิ้งที่นี่นะคะทำเป็นลักษณะที่พักแบบเต็นท์ยกสูงนะคะก็จะมีที่นั่งกินข้าวนะคะแล้วก็ที่นั่งหิงไฟนะคะบรรยากาศที่นี่นะคะคล้ายๆกับตอนที่เราเข้าค่ายลูกเสือเลยค่ะเต็นท์ที่พักจะมี2แบบจะมีแบบ2เตียงแล้วก็แบบ1เตียงแบบ2เตียงนี่ก็คือจะเต็มบริเวณข้างในเลยนะคะแต่ว่า1เตียงเนี่ยจะมีที่ให้นั่งพักผ่อนด้วยนะคะข้างในนะคะหลังจากจัดการกับสัมภาระแล้วเราก็มานั่งทานอาหารกับครอบครัวนะคะเป็นหมูกระทะที่เราจองไว้กับแคมปิ้งหลังจากทานอาหารเสร็จก็เดินออกมาดูบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีค่ะมีโคมไฟนะคะสไตล์คนจีนนะคะปกตินะคะแถวนี้นะคะจะเป็นร้านค้านะคะเป็นถนนคนเดินนะคะสำหรับคนให้เลือกซื้อข้าวของนะคะแต่มันดึกมากแล้วนะคะทุกคนก็เลยปิดค่ะบรรยากาศริมน้ำจะมีแสงไฟสลัวทั่วบริเวณและทำให้บริเวณแถวนี้ริมน้ำนะคะสวยงามค่ะทุกคนบรรยากาศตอนเช้าค่อนข้างเงียบเหงานะคะเนื่องจากไม่ค่อยมีคนนะคะและร้านค้าก็ยังไม่ค่อยเปิดค่ะบ้านแต่ละหลังนะคะจะทำเหมือนสไตล์บ้านของคนจีนนะคะถ้าอยากเห็นไอน้ำบรรยากาศช่วงเช้าที่สวยงามแนะนำให้ตื่นแต่เช้านะคะวันนี้พวกเราตื่นสายก็เลยทันเห็นไอน้ำแค่นิดเดียวสามารถขึ้นเรือได้นะคะจากฝั่งโน้นไปยังไร่ชานะคะตอนเช้าๆนะคะถ้านั่งเรือนะคะแล้วไอน้ำเยอะๆนะคะจะสวยงามมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าวันนี้ต้องพูดว่าเสียดายมากเลยค่ะไม่ทันนะคะหลังจากดูวิวริมน้ำได้สักพักหนึ่งก็กลับมาที่พักนะคะเพื่อเก็บสัมภาระขึ้นรถนะคะแล้วเราจะพาทุกคนนะคะไปดูไร่ชานะคะถ้าใครมาเที่ยวที่นี่นะคะและกำลังหาที่พักสไตล์นี้นะคะมาพักที่นี่ก็ได้นะคะทุกคนบรรยากาศดีนะคะแล้วก็นอนสบายนะคะและมีอาหารเช้าด้วยค่ะเรามาเที่ยวที่นี่วันที่12กุมภาพันธ์2565บรรยากาศกำลังเย็นอยู่เลยนะคะอยู่ที่14องศาแคมปิ้งชื่อว่าแคมปิ้งมิโวนะคะยังมีคนนั่งเรืออยู่เรื่อยๆนะคะทั้งวันนะคะเพื่อชมวิวและทิวทัศน์บริเวณรอบๆค่ะมีของฝากมากมายนะคะให้เลือกซื้อนะคะThank you.
มาซื้อตั๋วเข้าไร่ชานะคะค่าตั๋วนะคะท่านละ20บาทนะคะสามารถเข้าไร่ชาและชมไร่ชาได้นะคะแต่ไม่สามารถที่จะขึ้นไปถ่ายรูปบนบ้านได้นะคะเนื่องจากทางเจ้าของบ้านนะคะเขาไม่ให้ถ่ายนะคะนอกจากว่าจะเป็นคนที่เขามาเช่าบ้านแล้วก็ถ่ายรูปได้นะคะแต่เราก็ยังสามารถถ่ายรูปในโซนไร่ชาได้นะคะหลังจากเที่ยวชมที่นี่เสร็จนะคะเราจะพาทุกคนนะคะไปเที่ยวที่ถ้ำปลานะคะอำเภอปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะแล้วพบกันค่ะ